วันนี้เวลา 10:38 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซ่นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานเพลิงศพในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและจากนั้นเสด็จไปยังพระอุโบสถทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซ่นโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์คุณพุ่มเจนเซ่นเป็นพระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณพุ่มเจนเซ่นณเมนหลวงหน้าพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเมื่อวันที่30เมษายน2548ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่มเจนเซ่นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีมีพระดำริก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีโดยทรงตระหนักว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจึงประทานทุนของมูลนิธิเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศหลังจากทรงบำเพ็ญพระกุศลณพระอุโบสถแล้วทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นไปทรงวางพวงมาลัยที่หน้าอัฐิคุณพุ่มเจนเซ่นณอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วมภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม